เรื่องหุ้นของ ITV นะครับก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับถึงแม้กระทั่งตอนนี้ข้อมูลต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ออกมาเนี่ยก็น่าจะชัดเจนแล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคนที่ต้องการให้คุณพิธาเนี่ยผิดในเรื่องการถือหุ้นก็พยายามเอาข้อมูลต่างๆออกมาว่าคุณพิธาผิดอยู่ดีนะครับก็คือถึงได้บอกว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องไปรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมานะครับให้มันชัดเจนอีกทีนึงอันนี้ก็คือเราก็ต้องว่ากันไปซึ่งแน่นอนครับตอนนี้นะครับการที่เป็นหุ้นเนี่ยเป็นITV เป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อเนี่ยนะครับผมก็บอกเลยว่ามันก็คงจะเป็นอีกขั้นตอนนึงแล้วครับเป็นอีกขั้นตอนนึงแล้วแต่จริงๆนะตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราดูตามข่าวทั้งหมดเนี่ยนะครับปปช.เนี่ยก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าคุณพิธาเนี่ยได้มีการนะครับยื่นบัญชีรายชื่อนะครับบัญชีรายชื่อเมื่อปี62ว่าตัวเองถือหุ้นสื่อของ ITV อยู่แต่ถือในนามของผู้จัดการมรดกโดยมีเอกสารยืนยันก็คือเป็นใบนะครับเป็นคำสั่งจากศาลในตำแหน่งผู้จัดการมรดกก็คือคำสั่งจากศาลเนี่ยสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งมีเอกสารแนบแล้วก็มีการยื่นนะครับข้อมูลบัญชีทรัพย์สินว่ามีบัญชีทรัพย์สินตัวนี้แล้วก็อยู่ในชื่อตัวเองแต่อยู่ในนามของผู้จัดการมรดกซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าอยู่ในชื่อของผู้จัดการมรดกเท่ากับว่าทรัพย์หุ้นตัวนี้ก็ไม่ใช่ของคุณพิธาซึ่งแน่นอนครับเมื่อมีการโอนมาล่าสุดเนี่ยที่เราตามข่าวก็คือว่าเอ๊ะคุณพิธาก็ได้มีการโอนให้กับทายาทซึ่งแน่นอนครับการโอนให้กับทายาทอย่างที่หลายๆคนบอกโอนไปอย่างน้อยตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกแต่ตัวเองก็เป็นทายาทด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่านะครับคำว่าผู้จัดการมรดกคือถ้ายังมรดกเนี่ยยังอยู่ในส่วนกลางเท่ากับว่ายังไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยครับก็เป็นส่วนกลางอยู่งั้นนะครับแล้วการแบ่งมรดกไม่จำเป็นจะต้องว่าหุ้นเนี่ยจะต้องแบ่งมีทายาท3คนก็ต้องแบ่งหุ้นตัวเนี้ยไปเท่าๆกันอันนี้ไม่ใช่ครับวิธีการแบ่งมรดกก็คือว่าคนนี้อาจจะหุ้นตัวนี้ไปคนนี้อาจจะหุ้นตัวนี้ไปคนนี้เอาบ้านไปคนนี้เอารถไปคนนี้เอาที่ดินไปอันนี้เอาธุรกิจไปนี่คือการแบ่งหุ้นอยู่ที่ผู้จัดการมรดกจะแบ่งให้แล้วทายาททุกคนน่ะพอใจในการแบ่งนี้หรือเปล่าถ้าพอใจก็คือจบถ้าไม่พอใจก็มีการโต้แย้งกันเพราะฉะนั้นการว่าผู้จัดการมรดกนะหุ้นที่อยู่ในกองกลางเป็นผู้จัดการมรดกก็คือไม่ใช่ยังไม่ใช่ของใครจนฝ่าจะมีการโอนเมื่อมีการโอนเป็นของคนนั้นแล้วเท่ากับคนนั้นเป็นเจ้าของหุ้นมาตั้งแต่ทีแรกอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลอีกอันนึงนะครับที่ออกมาก็มีหลายคนก็มาถกเถียงกันว่าเอ๊ะITV ยังเป็นสื่ออยู่หรือเปล่าเพราะ ITV นะครับก็คือจดทะเบียนนะครับพาณิชย์นะครับจดทะเบียนพาณิชย์แล้วมีวัตถุประสงค์ในการทำสื่อและ ITV เองก็ยังไม่ได้จดยกเลิกยังไม่จดยกเลิกเลยก็ยังเท่ากับว่า ITV ก็ยังเป็นบริษัทอยู่นะครับแล้วก็ยังทำสื่ออยู่เพราะว่าวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็ให้ไปศาลไปตีฟามาครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าศาลน่ะศาลปกครองสูงสุดก็เคยตีความเอาไว้แล้วว่าแม้กระทั่งจดทะเบียนอยู่และมีวัตถุประสงค์อยู่แต่วัตถุประสงค์นั้นน่ะแต่ความเป็นจริงได้มีการทำสื่ออยู่หรือเปล่าแน่นอนครับว่าซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจก็ได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องนี้ว่าITV เนี่ยนะครับยังเป็นบริษัทอยู่ป่ะต้องบอกว่า ITV แยกกันก่อนนะครับ ITV ทำสื่อหรือไม่ทำสื่อเนี่ยนะครับกับ ITV ยังเป็นบริษัทอยู่หรือไม่เป็นบริษัทอยู่แยกคนละประเด็น ITV ยังเป็นบริษัทอยู่ไหม ITV ยังเป็นบริษัทอยู่เนื่องจากว่า ITV จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าและก็มีส่งงบการเงินมาตลอดนะครับมาตลอดเพราะฉะนั้น ITV ยังเป็นบริษัทอยู่นะครับยังเป็นบริษัทอยู่ยังเป็นบริษัทอยู่นะครับยังเป็นบริษัทอยู่แต่ ITV ประกอบธุรกิจสื่อหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาดูว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ITV มีการส่งงบการเงินส่งงบการเงินรายได้นะครับรายได้เกิดจากอะไรเกิดจากการทำสื่อหรือเปล่าแต่ทั้งหมดที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็คือรายได้ไม่ได้เกิดจากการทำสื่อเพราะฉะนั้น ITV นะครับ ITV ยังเป็นบริษัทอยู่เพราะยังไม่ได้จดยกเลิกการเป็นบริษัทแต่ประการประกอบธุรกิจเนี่ย ITV ประกอบธุรกิจอะไรอยู่ณระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งในตามข้อมูลของนะครับการยื่นแบบงบการเงินเนี่ยไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของการทำสื่อเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมนะครับที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจออกมาบอกกรมพัฒนาธุรกิจออกมาบอกว่าเปรียบง่ายๆว่าวันนี้นะครับ ITV ก็เหมือนกับคนนะครับเกิดมาแล้วถูกต้องไหมฮะเกิดมาแล้วแจ้งเกิดก็ยังไม่ได้แจ้งตายถ้าจะเกิดมาแล้วยังไม่แจ้งตายก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่แต่จะทำงานหรือไม่ทำงานเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงมันคนละประเด็นกันซึ่งแน่นอนครับอันนี้เราก็ต้องไปฟังนักกฎหมายซึ่งแน่นอนครับว่านักข่าวก็จะไปถามนักกฎหมายหลายๆคนซึ่งแน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นก็มีนะครับทนายเดชาที่นักข่าวชอบไปถามเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์ของทนายเดชาถึงประเด็นนี้ครับอันนี้ครับ
ปี50เนี่ยนะครับสปน.เนี่ยเขาเลิกสัญญากับ ITV พอเลิกสัญญาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ITV ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสดหรือว่าทำธุรกิจสถานีโทรทัศน์ได้มันจบตั้งแต่วันนั้นแหละก็คุณก็ยื่นงบการเงินมาตลอดเลยคุณก็บอกแล้วหยุดดำเนินการหยุดดำเนินการหยุดดำเนินการรอคดีความรอคดีความแล้วอยู่ดีๆคุณบอกว่าอะไรประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์แต่มันประกอบไม่ได้สถานที่ก็ไม่มีคนงานก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีแล้วจะประกาศยังไงล่ะสำนักงานคุณน่ะไม่มีคนงานเลิกจ้างหมดแล้วจะประกอบธุรกิจยังไงอ่ะสิท่านนี้ค่ะทางด้านของ ITV เนี่ยเขามีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีรายงานการประชุมแล้วก็งบการเงินรวมไปถึงแผนธุรกิจค่ะอาจารย์ที่บอกว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจนสังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเอกสารเท็จอยากให้อาจารย์วิเคราะห์สักหน่อยว่าเอกสารชี้แจงดังกล่าวเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจากการชี้แจง ITV ยังเป็นสื่ออยู่หรือไม่เพราะมีประโยคที่ยังคงขัดแย้งกันครับคืออย่างนี้ปี50เนี่ยนะครับสปน.เนี่ยเขาเลิกสัญญากับ ITV ก็หมายความว่าพอเลิกสัญญาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ITV ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสดหรือว่าทำธุรกิจสถานีโทรทัศน์ได้มันจบตั้งแต่วันนั้นแล้วพอเลิกสัญญานี่จบเลยพอเลิกสัญญาปุ๊บ ITV ในฐานะเป็นนายจ้างปุ๊บก็ทำสัญญาเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดเลยหลายคนที่โดนเลิกจ้างยังมาจ้างผมว่าความก็มีผู้ประกาศข่าวก็หลายคนนะเพราะฉะนั้นเมื่อโดนเลิกสัญญาก็ไม่สามารถทำธุรกิจโทรทัศน์ได้เพราะไม่มีใบอนุญาตอันที่สองเลิกจ้างพนักงานก็จบไปแล้วก็เท่ากับว่าไม่มีคนงานข้อที่สามอุปกรณ์ต่างๆพวกกล้องเครื่องอะไรต่างๆนี่ก็โยกไปเป็นของไทยพีบีเอสนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำธุรกิจสื่อไม่ได้อันนี้ที่หนึ่งอันที่สองหลังจากที่มีการเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอนพวกอุปกรณ์ต่างๆไปให้ไทยพีบีเอสแล้วนะครับก็ปรากฏต่อมาก็มีการยื่นงบการเงินมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี57เลยนะครับก็ยื่นงบการเงินมาเรื่อยก็บอกไปว่านะหยุดดำเนินการแล้วไม่ได้ประกอบธุรกิจเรื่อยมา15 16ปีนะพอมาถึงปัจจุบันปีงบการเงินปี65นะครับก็อยู่ดีๆก็โผล่มาว่ามีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณานะครับทั้งๆที่1ไม่มีสถานที่ออฟฟิศก็ไม่มีแล้วนะต้องไปอยู่ที่เดียวกับอินทัศน์ได้ไงเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะอันที่2คนงานก็ไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่มีใบอนุญาตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกวันนี้หยุดดำเนินการนะเราดูจากงบการเงินที่ผ่านมาก็เห็นชัดเจนว่าแจ้งหยุดดำเนินการนะส่วนบริษัทความเป็นนิติบุคคลเนี่ยคงไว้เพื่อใช้ในการต่อสู้คดีนะครับงบการเงินที่ยื่นในปีก่อนๆก็เขียนชัดเจนว่าหยุดดำเนินการรอคดีความชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการทำธุรกิจสื่อไม่มีรายได้จากการโฆษณาจากการออกอากาศต่างๆไม่มีเลยมีแต่รายได้จากการลงทุนแล้วก็ดอกเบี้ยรับดังนั้น ITV จึงไม่ใช่สื่อนะครับแล้วในประเด็นที่ ITV เนี่ยเขาระบุว่าการตอบคำถามในที่ประชุมดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ต้องการสื่อสารว่าบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่แต่หมายถึงบริษัทยังคงดำเนินใต้วัตถุประสงค์ที่จดแจ้งไว้กับกรมพัฒนาโดยมิได้เลิกกิจการแต่อย่างใดอันนี้ทำให้สังคมเขาสับสนค่ะอาจารย์ว่าสรุปว่ายังเป็นสื่ออยู่ไหมแล้วคุณพิธาเนี่ยจะขาดคุณสมบัติเลยด้วยเรื่องนี้ไหมอย่างเงี้ยอาจารย์คือเท่าที่ก็แถลงการมาเนี่ยผมบอกว่าข้อความเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับนะมันควรจะเขียนให้ชัดเจนเลยว่า ITV ปัจจุบันเนี่ยนะหยุดดำเนินการรอศาลตัดสินมันน่าจะเขียนอย่างนี้มากกว่าการไปบอกว่าดำรงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนอันนี้ฟังแล้วสับสนเพราะในโลกของความเป็นจริงหนึ่งไม่มีสถานที่นะสถานที่อาจจะไม่มีคนงานเลือกจ้างและอุปกรณ์ก็ไม่มีมันจะไปทำสื่อได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นการแถลงของ ITV เนี่ยทำให้คนตั้งข้อสงสัยว่าสุจริตหรือไม่นะผมเป็นนักกฎหมายฟังแล้วงงก็คุณก็ยื่นงบการเงินมาตลอดเลยคุณก็บอกแล้วหยุดดำเนินการหยุดดำเนินการหยุดดำเนินการรอคดีความรอคดีความแล้วอยู่ดีๆคุณบอกว่าอะไรประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ก็มันประกอบไม่ได้สถานที่ก็ไม่มีคนงานก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีแล้วจะประกาศยังไงล่ะก็เหมือนกับอย่างเงี้ยสำนักงานคุณน่ะไม่มีคนงานเลิกจ้างหมดแล้วจะประกอบธุรกิจยังไงเสือนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้คนสับสนนะครับอย่างเรื่องที่พูดถึงเรื่องของงบการเงินเงี้ยค่ะว่า
งบการเงินการทำสื่อในปี66ซึ่ง ITV ระบุว่าเป็นเอกสารภายในอ้างอิงไม่ได้และอย่างการที่นักร้องเนี่ยเขาเอาไปยื่นกับกกต.อย่างเงี้ยค่ะจะถือว่าหลักฐานตัวนั้นตกไปหรือเปล่าเพราะบริษัทเขาเป็นคนระบุเองว่าเอาไปใช้อ้างอิงไม่ได้คือหลักฐานอะไรแล้วแต่ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะยังไม่ได้รับรองจากนิติบุคคลเขาใช้คำว่าร่างเอกสารก็เป็นเอกสารคร่าวๆคนที่เอาไปใช้นักร้องถ้าเรียนจบบัญชีก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเอกสารพวกนี้เป็นเอกสารภายในซึ่งยังไม่ได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัทไอทีวีเอาไปใช้มันก็เท่ากับว่ารู้อยู่แล้วเอกสารนั้นนะยังไม่มีการอนุมัติการนำไปใช้ก็อาจจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จการแก้ผู้อื่นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปซึ่งมีโทษจำคุก7-10 ปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าระวังสำหรับนักร้องคนนี้นะครับอย่างอธิบดีกรมพัฒน์อะค่ะเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่า ITV เนี่ยมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่านิติบุคคลนั้นมีการทำกิจการหรือไม่แต่ให้ดูที่งบการเงินแบบนี้ถ้าหากว่างบการเงินเนี่ยเพราะว่า ITV เนี่ยได้มีการรับจ้างทำสื่อในเร็วๆนี้หรือว่ามีแผนที่จะทำสื่อในปี66อย่างเงี้ยค่ะจะตีความหมายได้ไหมคะว่า ITV เนี่ยยังเป็นสื่อคือก็ท่านอธิบดีก็พูดชัดเจนนะครับนะวัตถุประสงค์เนี่ยนะก็แสดงว่ายังไม่เลิกบริษัทแค่นั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะดูว่าประกอบการจริงหรือไม่ก็ต้องดูจากงบการเงินมีรายได้จากสื่อไหมมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า ITV ไม่ใช่สื่อไม่มีสถานที่ไม่มีบุคลากรไม่มีอุปกรณ์3อย่างไม่มีเลยจะทำสื่อยังไงอ่ะนะเราเป็นสถานีโทรทัศน์เราไม่มีกล้องไม่มีคนไม่มีสถานที่ไม่ได้ไปทำยังไงนะครับอย่าไปตีความแบบนี้ท่านนนชัยดีกว่านะครับขณะเดียวกันที่หนังสือที่ ITV เขาชี้แจงเมื่อวานก็ระบุว่ารายได้ของบริษัทในปี65เนี่ยมีเพียงผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับเท่านั้นนะครับและแผนทำสื่อในปี66ที่จะรับรู้รายได้ในไตรมาสที่2เป็นเพียงเอกสารภายในที่ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ซึ่งดูแล้วฐานะของ ITV มันดูอึมครึมไหมในมุมมองก็เป็นเรื่องที่แปลกนะฮะในเมื่อยังไม่มีสถานที่ไม่มีคนงานไม่มีอุปกรณ์แล้วคุณจะไปทำสื่อยังไงนะมันต้องมีรายละเอียดนะฮะการจัดทำร่างเอกสารแบบนั้นดูแปลกๆนะเหมือนจะเป็นการเอื้อประโยชน์สมประโยชน์ให้กับนักร้องหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้คุณพิธากำลังโดนเล่นงานเรื่องคุณสมบัติถือหุ้นสื่ออยู่ครับสุดท้ายค่ะอาจารย์ในเรื่องของบันทึกการประชุมและงบการเงินที่ส่งกรมพัฒน์ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทางบริษัท ITV เนี่ยจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งต่อสาธารณะหรือเปล่าก็ต้องแจ้งนะฮะเพราะเมื่อวานนี้ผมก็เห็นงบแล้วนะก็มีผู้สื่อข่าว2ช่องมาสัมภาษณ์ผมใบปะหน้าบอกว่ามีธุรกิจสื่อนะครับแต่ข้างในเป็นคนละอย่างนะครับมันไม่ตรงกันเนี่ยใบปะหน้ากับเอกสารไส้ในไม่ตรงกันก็ต้องไปแก้ไขให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเหมือนการแจ้งความเท็จถ้าเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยก็จะมีความผิดตามพรบบริษัทมหาชนนะครับมาตรา94มาตรา216จำคุก5ปีปรับ1ล้านนะครับและยังมีความผิดตามพรบหลักทรัพย์นะครับมาตรา312วงเล็บ2คุก5ปีถึง10ปีปรับ 500,000 ถึง1ล้านบาทมีความผิด2อย่างนี่แหละครับที่ทนายเดชาได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลของ ITV เอาไว้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจพอออกมาบอกแล้วมันเหมือนกับเป็นการโต้แย้งแล้วก็ดูลักษณะแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ากรมพัฒนาธุรกิจก็ชี้แจงชัดเจนนะครับว่า ITV ยังเป็นบริษัทอยู่นะครับยังเป็นบริษัทอยู่เพราะมีการยังไม่ได้จดยกเลิกบริษัทแล้วก็มีการยื่นแบบนะครับชำระภาษีนะครับยื่นแบบเนี่ยในการดำเนินธุรกิจเนี่ยอยู่แต่ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการยื่นนะครับยื่นแบบมีหุ้นมีอะไรเงี้ยกำไรจากหุ้นแต่ไม่ได้มีรายได้จากสื่อเลยนะครับแต่เพียงแค่ปี2566เนี่ยมันมีความพิลึกพิเรนหรือมีอะไรนะครับเพราะว่าเอกสารนะครับรู้สึกว่าใบหน้ากับใบกลางไม่ตรงกันหรืออะไรแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเอ๊ะในปี66เนี่ยนะครับ ITV เนี่ยนะครับจะกลับมาเป็นสื่ออีกครั้งนึงนะครับเพราะมีการยื่นรายได้งบการเงินเนี่ยว่ามีรายได้จากสื่อซึ่งแน่นอนครับทาง ITV เองก็บอกว่าออกมาแล้วว่าเอ๊ะมันไม่ได้เป็นสื่อนะซึ่งแน่นอนครับงบการเงินตัวเนี้ยเหมือนมันไม่ตรงกันอยู่นะครับเหมือนมันไม่ตรงกันอยู่อันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าสรุปแล้วจะเป็นไงแต่ที่แน่ๆตอนนี้กกต.ก็คงจะต้องตรวจสอบกับเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับกกต.จะเป็นคนที่ชี้วัดและสุดท้าย
ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะต้องเป็นคนวินิจฉัยหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ถึงศาลแต่ถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้แล้วผมคิดว่านะครับอันนี้การจากมุมมองและการวิเคราะห์ของผมเองนะครับบอกว่าไม่น่าจะถึงศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่ากกต.น่าจะตีตกเรื่องนี้ไปเลยเพราะว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกไอทีวีจะเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่ออันเนี้ยไม่อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่ประเด็นแล้วเพราะประเด็นก็คือว่าคุณพิธาถือหุ้นในนามของผู้จัดการมรดกมาตลอดเท่ากับว่าหุ้นนั้นเป็นกองกลางไม่ใช่ของคุณพิธาริมเจริญรัตน์ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ